รจนาพฤกษ์ค่ะช็อปครับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบกับน้องเล็กซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดเป็นคนโปรดของจูนเลยเพราะจูนเป็นแฟน AMG อยู่แล้วชื่นชอบในทั้งหน้าตานะคะแล้วก็สมรรถนะเพราะว่าได้ทดลองขับเองแล้วทั้งสนามพีระแล้วก็ที่สนามช้างเลยใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการเปิดตัว Mercedes AMG GLA 35 AMG Formatic นี่ชื่อเต็มๆได้ข่าวว่าประกอบในประเทศไทยถูกต้องคือประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน4ประเทศทั่วโลกที่สามารถประกอบเจ้านี้ได้แล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็น Mercedes AMG ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดด้วยค่าตัวเพียง 3,190,000 บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีมากใช่ครับใช่ดูกันที่ตัวรถดีกว่านะครับคือดีไซน์เขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบAMG โดยเฉพาะเลยไม่มีใครเหมือนแน่นอนเริ่มกันที่จุดนี้เลยครับเด่นๆเลยกระจังหน้ารถตรงนี้นะครับจะเป็นกระจังแบบ AMG Specific Radiator Grille เฉพาะของทาง AMG เท่านั้นถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ทั้งหลายนะครับตัวโลโก้ AMG ตรงนี้ชัดเจนค่ะไล่ไปครับเนี่ยดูเส้นสายไปนะครับดูดันดูซุกซนนะครับสมกับเป็นน้องเล็กมากด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าจะเป็นแบบ LED High Performance ซึ่งแน่นอนให้การส่องสว่างที่คมชัดปลอดภัยทุกการขับขี่ครับค่ะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ทั้ง Weekday อยู่ในเมืองWeekend เราก็จะขับไปต่างจังหวัดได้เลยเพราะฉันได้เลยด้วยรูปร่างของรถเนี่ยค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็กำลังเหลือเฟือขับสนุกได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้ลองมาดูล้อกันบ้างครับเป็นล้ออันลอยนะครับ19นิ้วจากทาง AMGดีไซน์จะเป็นแบบ5 twin spoke ด้านในครับนี่ซูมเข้าไปเลยนะครับ AMG ชัดเจนนะครับเป็นเบรกแบบ high performance จากทาง AMG สวยมากสวยมากใช่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังให้ performance การใช้งานที่ดีมากๆด้วยเส้นสายทางด้านข้างครับก็ออกแบบมาได้ลงตัวดุดันนะครับเข้ากับกันชนหน้ากันชนหลังไฟท้ายก็เป็นแบบ full LED เช่นกันมีการดีไซน์ให้เข้ากับฝากระโปรงหลังกันชนหลังไล่ลงมาครับถ้อยเสียตัวนี้ก็จะเป็นถ้อยเสีย High Performance จากทาง AMG เช่นเดียวกันตัวนี้ความพิเศษคือเขาเนื่องจากนอกจากให้เสียงที่ดุดันแล้วก็ยังให้เรื่องของสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยกับคนที่ชอบรถมันๆ นะครับให้เสียงที่เร้าใจสมกับความเป็น AMG แท้ๆเลยค่ะนอกจากนั้นชอบอีกอย่างนึงเพราะว่าบางทีซื้อของมาหนักอยากจะเก็บของใช่ตัวนี้ปกติลำบากมากทำไมฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าแล้วเราสามารถที่จะกดเปิดได้จากรีโมทนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายค่ะเป็นน้องเล็กก็จริงแต่ว่าให้ฟังก์ชันเรื่องความสะดวกสบายมาครบสะดวกมากดูข้างนอกแบบนี้เห็นข้างในนิดหน่อยอยากจะเห็นข้างในอีกอ่ะไปดูกันดีกว่าครับตรงนี้ด้านในก็เด่นไม่แพ้กันครับคุณจูนเดี๋ยวเราเข้าไปดูปุ๊บเสร็จเลยใช่นะคะข้างในเข้ามาปุ๊บเห็นกุญแจนะคะสะดุดตานะครับสะดุดตามากนี่เป็นดีไซน์ที่เป็นดีไซน์พิเศษนะครับก็คือดุดันรูปทรงเขาก็คือเป็นสีดำนะครับพูดง่ายคือเป็นดำเงาตัดกับดำด้านแล้วก็มีสกรีน AMG อย่างเงี้ยเฉพาะรุ่นนี้เลยดูลงตัวเข้ากับรถมากๆ AMG เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นดำแดงนี่ค่ะฟลุกก็ยังคงคุมตีชอบมากเลยนี้ตรงนี้ก็จะเข้ากับการออกแบบภายในรถทั้งหมดนะครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็บริเวณข้างประตูที่จะมีการเดินได้สีแดงพร้อมกับหนังเออร์ติโก้ตรงนี้สลับกับตัวดีนามิก้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งจะอยู่ที่เบาะด้วยเราจับดูมันจะมีให้ความนุ่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาขึ้นมานั่งเนี่ยไม่ร้อนค่ะให้ความกระชับให้ความนุ่มพรีเมียมอีกจุดนึงนะครับหน้าจอถูกต้องเป็นดีไซน์ใหม่ตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ MBUX หน้าจอจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยเป็นจอ 10.25 นิ้ว2จอต่อกันแบบนี้ที่สำคัญเรายังสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ควบคุมทุกอย่างหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ AMG Performance เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูเรื่องของกำลังเครื่องยนต์นะครับการสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ต่างๆได้รวมถึงเรื่องไฟเห็นไหมครับคุณจูนไฟสวยมากสามารถปรับได้เลยตอนนี้เราอยู่ในโหมดเป็นน้ำเงินแดงใช่ไหมเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์สีได้ถึง64สีแล้วก็ปรับเรื่องการ movement การทำงานการสลับสีเขาได้10รูปแบบเรียกว่าใช้งานไม่เบื่อแน่นอน2เดือน60กว่าวันไม่มีสีซ้ำกันเลยต้องตามมูดเราเลยใช่แล้วก็ตัวรถเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว eSIM ที่เป็นระบบ 4G LTE ในรถทำให้เราสามารถควบคุมรถปลดล็อกสตาร์ทเครื่องล็อกรถจากระยะไกลเรียกว่าจากต่างประเทศได้เลยให้มาด้วยในเจ้าน้องเล็กคันนี้ภายในโหมดการขับขี่เราก็สามารถที่จะปรับได้จากไดนามิกตรงนี้นะครับอยากจะขับแบบสบายสบายนะครับหรือเอา performance ปรับช่วงล่างได้เลยเพราะช่วงล่างเขาเป็นแบบ AMG อยู่แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านครับสปอร์ตมากมีท้ายตัดแล้วก็ตัวการควบคุมเนี่ยเป็นระบบทัชทั้งหมดเลยตรงนี้สะดวกใช้งานได้คล่องตัวมากๆค่ะนอกจากนั้นตรงบริเวณนี้ก็จะมีอะไรขึ้นมาคะ
ตัวนี้จะมี head up display ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่เราสามารถที่จะคัสตอมได้แหละสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คือจะโชว์วัดรอบใช่ไหมครับความเร็วตรงนี้เราสามารถแบ่งเป็นหน้าจอย่อยได้3จอเลยแล้วแต่เลยว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรกับตัวรถบ้างเปลี่ยนได้ตลอดใช่ครับวันนี้อยากได้แบบนี้พรุ่งนี้อยากได้แบบนั้นได้หมดเลยครับคุณจูนมีสิ่งนึงที่เห็นทุกครั้งเวลาที่ขึ้นรถยนต์ Mercedes-Benz มาก็คือลายเซ็นหน้ารถตรงบริเวณนี้ถูกต้องตัวลายเซ็นเนี้ยจะเป็นลายเซ็นของผู้ก่อตั้งนะครับที่อาจจะมีสลับกันไปหนึ่งในผู้ก่อตั้งนั้นก็คือจะเป็นคุณก็อตลีฟเดมเลอร์นะครับแล้วก็จะมีคุณคาร์ลส์เบนซ์ก็คือเขาจะสลับกันไปเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้ก่อตั้งนั่นเองโอ้โหจะเห็นได้เลยนะคะว่า Mercedes-Benz เราใส่เอา heritage ไว้ทุกจุดของรถเลยถูกต้องอยากรู้ performance ของรถแล้วแล้วก็เครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันเจ้าตัวนี้ไม่พูดถึงเรื่องสมรรถนะเรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนรัก Mercedes AMG เนี่ยอยากรู้อยู่แล้วว่าสมรรถนะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบนะครับแบบ Twin Score ให้กำลังแรงม้าเนี่ย306แรงม้าโอ้โหแรงมากใช่เร่งจาก0ถึง100ได้ภายในเวลาเพียง 5.1 วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังทำงานคู่กับระบบเกียร์แบบคลัตช์คู่นะครับเป็นเกียร์รูปแบบใหม่ที่ใช้ในตัว GLA 35 AMG 4MATIC เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยเป็นเกียร์แบบ8สปีดค่ะแล้วก็ถ่ายทอดกำลังลงไปครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC จากทาง AMG ซึ่งรถเนี่ยจะมีการถ่ายกำลังไปทางล้อหน้าและล้อหลังได้ไม่ได้ล็อกเรโชเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจทุกการขับขี่แน่นอนตัวรถเนี่ยจะปรับให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งหมดของเราเลยครับก็คือทำให้ขับขี่สนุกแต่ว่ายังปลอดภัยอยู่ถูกต้องแล้วก็ทราบว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ตัวรถก็คือได้มีการปรับจูนเครื่องยนต์นะครับให้มีการใช้พลังงานใช้น้ำมันนะครับได้อย่างเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าทุกหยดนี่ก็คือรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะของน้องเล็กใหม่ล่าสุดของเราค่ะท่านใดสนใจต้องไปทดลองขับอยากให้ทดลองขับมากๆครับที่ Mercedes AMG Dealer ใกล้บ้านคุณนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยมากใช่ครับต้องลองขับจริงๆต้องลองขับเนาะคะใช่ครับ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ